สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดราโคเนียซาก้าครับตอนนี้นะครับเราก็เล่นเกมนี้กันมาถึงวีคที่3แล้วนะครับเรียกได้ว่าก็มีอัปเดตอะไรต่างๆเข้ามามากมายคอนเทนต์ต่างๆนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกิจกรรมนึงนะครับที่อยากจะมาบอกให้เพื่อนๆเตรียมตัวกันก่อนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะกิจกรรมหรืออีเวนท์ที่วันนี้ผมจะมาบอกนะครับก็คือตรงนี้เลยครับอีเวนท์เฉลิมฉลองการเปิดเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสอบการรบนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็คือจะมีการเปิดอีเวนท์เนี่ยครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดบริการมากกว่าหรือเท่ากับ15วันนั่นเองนะครับก็เรียกง่ายๆว่าขึ้นวีคที่3นั่นแหละถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้มาทันทีนะครับต้องรอ15วันก่อนนะครับผมอ่ะมาดูครับมันจะมีหลายหัวข้อมากๆเลยนะครับมาดูหัวข้อแรกก่อนนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือจะเป็นการสนับสนุนจากแครอลนะก็คือหัวข้อนี้ครับเขาก็จะให้เราเหมือนทำเควสอ่ะแล้วก็ได้รับของรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลาสุไลลูกเต๋าเศรษฐีหรือว่าจะเป็นแต้มอีเวนต์นะครับแล้วก็ถ้าแต้มอีเวนต์สะสมถึงระดับที่ถึงเขาที่กำหนดแล้วเนี่ยในช่วงอีเวนต์ก็จะสามารถปลดล็อกรางวัลเป็นพวกแฟชั่นได้ด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นลาสุไลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเควสมีอะไรบ้างนะครับตามภาพนี้เลยนะครับ1เลยนะครับก็คือการกำเนิดใหม่ดาไคนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็ต้องเตรียมตุนตัวใบกำเนิดใหม่ดาไคไว้เตรียมตัวด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งรีบใช้กันวันนี้นะครับและเควสที่2นะครับก็คือประสานพลังพ็อกลี่นั่นเองนะครับซึ่งเควสเนี่ยครับเราก็จะต้องใช้เจ้าตัวบิสกิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเก็บบิสกิตไว้ก่อนนะครับรอกิจกรรมนี้มาเราค่อยไปทํานั่นเองครับและเควสที่3นะครับผมก็จะเป็นการให้อาหารเจ้ามังกรอ้วนในกิลด์นั่นแหละฮะซึ่งตรงนี้ทุกคนที่เล่นแอคทีฟมันก็น่าจะทำกันทุกวันอยู่แล้วเนาะอ่ะในส่วนของหัวข้อนี้นะครับก็จะมีหลักๆแค่3เควสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหัวข้อของของขวัญประจำวันนะฮะก็คืออันนี้ครับพอเราออนไลน์หรือว่าเล่นเกมถึงเวลาที่ตัวเกมกำหนดแล้วนะครับก็จะได้รับรางวัลกันไปฟรีๆเลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับยังปลดล็อกสิทธิพิเศษซื้อแพ็คราคาย่อมเยาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแพ็คคุ้มๆมาให้เพื่อนๆซื้อนั่นเองครับต่อมาครับก็คือการสนับสนุนจากกองรบหรือกิลด์นั่นเองนะครับเมื่อจำนวนผู้เติมเงินสะสมรายวันของกิลด์นะครับถึงตามที่เขากำหนดเป็นเกณฑ์เอาไว้นะครับก็จะได้รับรางวัลเลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดคุณอยู่กิลด์ที่แบบว่าโอเคมีสายเปย์เยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับซึ่งเจ้าของรางวัลที่ได้จากหัวข้อนี้นะครับก็หลักๆจะเป็นพวกใบสุ่มดาคายถุงขนมสุ่มดาคายนะครับหรือว่าจะเป็นพวกใบรีออฟนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือเศรษฐีเงินล้านครับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนให้เราใช้จ่ายลาสุไลปริสไมอะไรพวกนี้ครับพอเราใช้จ่ายถึงจำนวนที่ตัวเกมกำหนดนะครับเขาก็จะให้ลูกเต๋าเรามานั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ต้องใช้จ่ายอย่างเดียวนะครับในเกมเนี่ยเขายังมีการแจกฟรีทุกวันด้วยนะครับสำหรับลูกเต๋านะซึ่งของรางวัลใหญ่ในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวดาวเนี่ยฮะที่เพิ่มโอกาสในการสำเร็จเรื่องการตีบวกนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีพวกใบรีออฟด้วยเช่นกันครับโอเคครับต่อมานะครับผมก็คือร้านตราสัญลักษณ์นั่นเองนะครับซึ่งร้านนี้นะครับผมก็จะเป็นอารมณ์เหมือนขายแพ็คครับแต่ว่าจะเป็นแพ็คเกี่ยวกับการเสริมด้านของมินเนี่ยนของคุณนะครับใครที่ชื่นชอบการเล่น PVP นะครับก็ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดครับผมต่อมานะครับก็คือเสบียงการต่อสู้นะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนขายแพ็กเกจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกแพ็กฟรีให้ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบต้องเปย์อย่างเดียวนะครับมีแพ็กฟรีให้ด้วยตรงนี้มันก็จะมีพวกใบสุ่มพ็อกลี่นะครับหรือว่าเป็นใบสุ่มดราไคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกการเสริมมินเนี่ยนต่างๆนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามันเป็นหัวข้อที่ขายแพ็คเกี่ยวกับการเติบโตของตัวละครเราทั้งหมดเลยนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือเครื่องรางเวิร์กช็อปครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณตีบวกไม่สำเร็จนะครบ3ครั้งปุ๊บคุณก็จะได้ตัวเพลิงไปตีใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้แล้วกำลังจะตีบวกนะครับรอพรุ่งนี้ก่อนนะเพราะว่ากิจกรรมมาแล้วคุณอาจจะตีเฟลแล้วคุณจะได้แบบได้ของแถมมาตีเพิ่มต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดทรัพยากรมากกว่านั่นเองครับแล้วก็การกลับมาอีกครั้งนะครับของกิจกรรมแปลสภาพศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเจอมาแล้วก็คือเอาตัวดาร์คไคท์ EX เนี่ยมารีใหม่เหมือนเป็นการสุ่มหาตัวใหม่นั่นเองนะอันนี้ก็จะเหมาะกับใครที่แบบโอเคดาร์คไคท์ยังไม่ตรงสายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะรีหานะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะครับ
โอเคครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตกิจกรรมของวีคที่3นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆรายละเอียดอื่นๆคอนเทนต์ต่างๆที่จะอัปเดตเข้ามาในวีคที่3เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามในสตรีมของช่องจุงโกะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีอัปเดตมาพูดคุยแล้วก็มาเล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับคลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวกันก่อนละกันนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจช่องจุงโกะได้ทำคลิปเกมดราโคเนียซาก้ากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ